เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมกันอย่างดีแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาค่อนลูกเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆในขณะที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนากันให้ปลดให้ปล่อยให้วางทุกสิ่งหมดเลยแล้วก็ให้สมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีตับไตไส้พุงเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นที่โล่งที่ว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงเหมือนท่อแก้วใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงเหมือนท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์แห่งความดีงามบุญบารมี30ทัศน์ที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ทวนไม่เคยขาดเลยแม้แต่ชาติเดียวมากบ้างน้อยบ้างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมี
รวมทั้งอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะและคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดรวมเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากไหลผ่านกลางท่อแก้วใสๆภายในกายของเราให้ใสบริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราตั้งแต่กิเลสอาสวะซึ่งมีความโลภความโกรธความหลงนิวรณ์ทั้งห้าวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ที่ผุดเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่มาใหม่ที่ไม่รู้จักฐานที่เจ็ดให้สมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ต่อเมื่อความเห็นความจำความคิดความรู้หยุดเป็นจุดเดียวกันจึงจะเห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านที่มาใหม่ให้จำเอาไว้ว่าอยู่ที่ตรงนี้หรือจำง่ายๆว่าอยู่ที่กลางท้องในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆแค่นี้นะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องไปมัวควานหาฐานที่เจ็ดจำง่ายๆว่าอยู่กลางท้องในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือกันมาสองนิ้วมือความบริสุทธิ์เบื้องต้นดังกล่าวที่มีขนาดเล็กเท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบังเกิดขึ้นที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วให้เอาใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งอยู่ที่
กลางดวงใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสอาจารย์หยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสตรึกก็คือการนึกคิดอย่างเบาๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยเห็นจนเจนตาให้นึกง่ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงเพ่งลูกแก้วเพราะว่าถ้าเพ่งแล้วจะปวดที่ศีรษะปวดลูกในตาตึงหน้าผากเกร็งไปทั้งตัวเพราะนั้นเราไม่ใช้คำว่าเพ่งเพ่งลูกแก้วไม่ใช่อย่างนั้นนะให้ตรึกนึกถึงดวงใสคือนึกอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็เอาใจเนี่ยมาหยุดอยู่ที่กลางดวงใสเอาใจหยุดไปที่กลางดวงใสๆอย่างนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมอย่างละเอียดอ่อนอย่างนุ่มนวลหยุดไปที่กลางดวงใสๆอย่างนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแต่อย่าไปเพ่งลูกแก้วนะจ๊ะแล้วก็อย่าไปเค้นภาพโดยคาดหวังว่ามันจะทะลักออกมาจากกลางท้องรวมทั้งอย่าไปควานหาดวงแก้วในที่มืดให้ค่อยๆตรึกไปตรึกคือนึกอย่างสบายๆค่อยๆนึกใหม่ๆมันก็เห็นลัวๆลางๆคือนึกได้ลัวๆลางๆบางท่านก็ชัดเจนถึง 20-30% บางท่านก็ 40-50-60% บางท่าน 70-80%นานๆจะเห็นสักคนหนึ่งนึกได้90%คือนึกได้ชัดเจนชัดเจนเหมือนกับสีหลอกภาพนี่เนี่ยจากข้างนอกไปไว้ข้างในเหมือนก๊อปปี้เข้าไปเลยนานๆจะเจอสักคนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆนึกได้อย่างลัวๆลางๆแล้วก็ค่อยๆชัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราจะนึกได้ชัดเจนขนาดไหนก็ตามต้องค่อยๆนึกอย่างสบายๆทำใจเย็นๆค่อยๆประคองภาพบริกรรมนิมิตดวงใสๆอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะแต่ถ้าเผลอก็ดึงใจกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปรำคาญหรืออย่าไปฮึดฮัดในกรณีที่เราอยากได้ความสงบแต่ใจก็อดจะฟุ้งไปคิดถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยไม่ได้ให้ช่างมันนะจ๊ะช่างมันอย่าไปกังวลกับมันนึกได้แล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ดึงใจกลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆทำใจให้หลวมๆเหมือนสวมเสื้อผ้าที่มีคับถ้าตั้งใจมากเกินไปมันจะตึงมันจะเครียดเพราะนั้นอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องดวงแก้วให้นึกอย่างสบายๆถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรวางใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะไม่ง่ายคืออยู่ในกลางท้องของเรา
ซึ่งเป็นที่สุดของลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าออกไปสุดอยู่ตรงนั้นแหละจำง่ายถ้าทำอย่างนี้แล้วใจก็ยังอดแวบไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาขึ้นมาในใจอย่างสบายสบายภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอย่าไปใช้กำลังในการท่องคำภาวนาสัมมาอรหังให้นึกเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดออดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงใสให้ดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงใสที่ตั้งอยู่ในกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือภาวนาสัมมาอรหังไปใจกระตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดใจจะนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมคำภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งหรือมีอาการอยากอยู่เฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้หรือมีอาการอย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะเอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าเรายังนึกถึงดวงใสๆไม่ได้ก็นิ่งเฉยๆอย่างสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปหรือตรึกนิ่งเห็นดวงใสๆลัวๆลางๆเราก็หยุดนิ่งๆไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หรือดวงใสขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็หยุดนิ่งใช้ทำอย่างเดิมคือหยุดนิ่งใช้ละมุนละไมอย่างละเอียดอ่อนอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนลุ่มลึกไปตามลำดับจนไปสู่ภาวะที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์คือความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างไปหยุดเป็นจุดเดียวกันพอถึงตอนนี้เราจะมีความรู้สึกสบายสบายใจเบิกบานความรู้สึกที่ร่างกายก็หมดไปคล้ายๆกับตัวเราหายไปไม่มีตัวตนใจก็จะเคลื่อนไปสู่อีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่ละเอียดถึงตอนนี้เราก็จะเห็นดวงใสแล้วก็ความสว่างกระจายไปรอบตัวโดยมีดวงใสๆเป็นแหล่งกำเนิดของแสงแห่งความบริสุทธิ์ภายในที่เป็นแสงใสๆเหมือนแสงแก้วใสๆให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นทำอย่างนี้แหละหยุดนิ่งใช้อย่างสบายๆอย่างมีความสุขใจอย่าทำอะไรที่นอกเหนือ
จากนี้นะจ๊ะให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนิ่งเฉยวันเวลาของชีวิตมันผ่านไปทุกๆวันผ่านไปก็ไม่ได้ผ่านไปเปล่าได้พาเอาสังขารร่างกายของเราให้เสื่อมตามไปด้วยเอาความแข็งแรงความกระปรี้กระเปร่าไปจากตัวของเราแล้วก็เอาความแก่ความชรามาให้สุดท้ายก็นำเราไปสู่จุดสลายคือความตายการเวลาได้กลืนกินชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเงียบๆโดยรุกเอาอายุของสรรพสัตว์ให้หมดสิ้นเปลืองไปทุกชีวิตทุกชีวิตก็จะถูกความชราต้อนเข้าไปไม่มีใครต้านทานได้จะต้องถูกมรณภัยในคุกคามใครก็ไม่อาจจะป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหลือน้อยลงไปทุกขณะเราจะมีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้เพียงนิดเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบความที่ชีวิตนี้เป็นของน้อยจึงได้ตรัสเตือนพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตนี้น้อยนักทุกชีวิตล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วเนี่ยย่อมมีวันต้องร่วงหล่นลงอย่างแน่นอนเหมือนภาชนะดินที่มีความแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นผู้ไม่รู้ก็ยอมเศร้าโศกเมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราจึงประสบทุกข์สิ้นกาลนานแต่วินยูชนทั้งหลายเนี่ยละความยินดีในสิ่งที่ตนถือว่าเป็นของเราละความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยินดียินร้ายจึงละความโศกความอาลัยความร่ำพิไลลำพันเพราะเหตุนั้นมุนีผู้รู้ทั้งหลายผู้เห็นนิพพานเป็นแดนเกษมยอมละอารมณ์ที่เคยหวงแหนไม่ติดในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหมือนหยาดน้ำยอมไม่ติดบนใบบัวมุนีเหล่านั้นยอมไม่ติดในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ยินในอารมณ์ที่ได้รับรู้ยามบรรลุอมตะนิพพานเสวยเอกันตบรมสุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นนักสร้างบารมีเป็นผู้มีปัญญาก็จะต้องรู้จักปลดรู้จักปล่อยวางละคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะได้ปลอดโปร่งเบาสบายใจก็จะได้แล่นเข้าไปสู่ธรรมภายในเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำมหาปูชนียาจารย์ของพวกเราก่อนที่ท่านจะได้บรรลุธรรมท่านก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดแม้กระทั่งชีวิตของท่าน
สละชีวิตเพื่อขอให้ได้พบธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุถ้าได้บรรลุแล้วก็จะอุทิศตนเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาโดยไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นและหลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมาจนกระทั่งสืบทอดมาถึงพวกเราเราในฐานะศิษยานุศิษย์ก็ต้องทำเหมือนอย่างที่หลวงพ่อของเราท่านได้ทำมาแล้วท่านใช้วิธีการแบบเดียวกันกับที่พระบรมโพธิสัตว์ท่านได้ใช้ในวันจะตรัสรู้ธรรมใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์คือถ้าไม่ได้บรรลุธรรมหรือพบวิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์ทรมานจากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาอยู่ในจิตใจแล้วก็จะไม่ยอมลุกจากที่เด็ดขาดยอมตายกันทีเดียวเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างมันไม่ได้ตายเถอะนิ่งไม่ได้ตายเถอะหนึ่งตายเป็นตายตายเป็นตายกันอย่างนี้เนี่ยเพราะถึงอย่างไรทุกชีวิตก็ต้องตายอยู่แล้วต่างแต่ว่าช้าหรือเร็วกว่ากันแต่หลวงพ่อท่านเลือกตายแบบผู้ที่มีปัญญาคือแลกความตายกับการได้เข้าถึงธรรมถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุธรรมก็ยอมตายกันทีเดียวดังนั้นในวันนั้นท่านจึงปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตไม่อะไรอาวรณ์กับอะไรทั้งสิ้นใจก็หยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆจนกระทั่งใจท่านหยุดนิ่งสนิทหยุดนิ่งสนิทหยุดได้สมบูรณ์พอถูกส่วนก็ตกศูนย์วูบลงไปได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านคือดวงธรรมภายในกายภายในแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายท่านไปถึงของจริงที่มีอยู่ภายในตัวของท่านไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งนั้นการสละชีวิตยอมตายแบบผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้มันคุ้มเกินคุ้มจริงๆถ้าไม่ได้พบกับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือพระธรรมกายพบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงยิ่งท่านมองอย่างสบายสบายยิ่งมองก็ยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างใจก็ยิ่งเบิกบานเบิกบานเหมือนเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งความสุขที่ไม่มีประมาณสุขที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยไม่กลัวต่อมรณภัย
หรือภัยใดๆทั้งสิ้นพระธรรมกายซึ่งเป็นของจริงที่มีอยู่ภายในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงพึ่งท่านได้ตลอดเวลาพึ่งได้ทันทีที่เราได้เข้าถึงท่านพึ่งได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในชาตินี้จนกระทั่งละโลกไปสู่ปรโลกแล้วก็ยังพึ่งได้อีกเป็นที่พึ่งของเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเวลาของชีวิตในโลกมนุษย์นี้เนี่ยมีอยู่จำกัดเรามีเวลาไม่มากนะลูกนะที่จะอยู่ในโลกนี้ให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้นะสร้างบารมีกันให้เต็มที่ให้ชีวิตมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมใจของเราเนี่ยให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้กันทุกคนนะจ๊ะต่อจากนี้ไปตั้งใจหยุดกันนิ่งๆให้ดีให้ใจหยุดนิ่งหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าใจก็จะใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ในกลางกายของเราหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ